สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันเหมือนเดิมครับกับรายการดีๆรายการลี้ลับหรือดินแดนมหัศจรรย์ของประเทศไทยครับกับบันทึกตำนานไทยแลนด์หรือบันทึกลับแดนสยามเนี่ยนะฮะเรามาคุยเรื่องของหลวงปู่สวงนะครับท่านผู้ชมที่ชมภาพยนตร์ไปในของรายการที่ผ่านมานะฮะตอนนี้ก็มาพบกันตอน2ต่อไปนะฮะเราจะเปิดให้ท่านจบเรื่องเลยมีถึง10ตอนนะฮะมีถึง10ตอนปฏิหารต่างๆนะครับเรียกว่าท่านผู้ชมดูช่องนี้นะครับก็จะมีสาระแล้วก็มีความรู้ปฏิหารต่างๆนะฮะเราจะไล่เรียงแล้วมาเปิดให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับติดตามช่องนี้นะครับจะไปไหนนะครับกับผมติเพชรนลัยพันธ์นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็รายการแปลกๆนะฮะหลายๆอย่างที่ท่านไม่เคยเห็นเราจะนำมาเสนอแล้วท่านได้เห็นได้มองได้รู้นะครับเรื่องราวต่างๆนะครับองค์หลวงปู่สวงนะฮะถือว่าเป็นพระเกจิที่ลักษณะของท่านนะฮะลักษณะของท่านจะไม่เหมือนกับพระเกจิอื่นถ้าคล้ายนะฮะพูดถึงรูปทรงหรือการนั่งเนี่ยจะไปทางของพ่อคูณนะฮะไปหลวงพ่อคูณไปหลวงปู่คูณนี่นะฮะเขานั่งยองๆมั่งนั่งอะไรตามอัตภาพหรือตามนิสัยตามใจคอของท่านที่จะนั่งนะครับก็คือเป็นเรื่องราวที่คนติดตามแล้วก็หาชมอยู่ว่าในปฏิหารของท่านเนี่ยมีมากมายการย่นระยะทางการเดินระยะทางไปต่างจังหวัดต่างๆแล้วในย่ามของท่านจะมีย่ามสะพายอยู่เนี่ยท่านไม่มีตังค์ไม่พกตังค์ถ้ามีตังค์น่ะจะเผาหมกท่านเผาแม้แต่ตังค์นะฮะเขาบอกว่าเผาในสิ่งที่ดีๆให้คนที่มาถวายท่านถวายท่านเนี่ยเขาอาจจะมีเคราะห์มีโศกนะฮะท่านไม่เก็บไว้ท่านเผานะฮะแต่ถ้าล้วงไปในย่ามเมื่อไหร่นะครับก็จะมีตังค์ลูกศิษย์ลูกหาที่แอบล้วงอยู่นะฮะแอบล้วงอยู่ลุงศาสตร์หรือหลายๆคนที่ติดตามอยู่ในคลิปนะครับก็แอบล้วงไม่มีตังค์นะฮะพอท่านบอกว่าไปล้วงเอานี่ไปซื้อท่านจะสูบบุหรี่บ้างนะไปซื้อบุหรี่ซื้อนู่นซื้อนี่นะล้วงไปก็จะเจอตังค์นะครับนี่เป็นเรื่องของมหัศจรรย์ที่คนติดตามท่านนะครับแล้วท่านที่บอกว่าหลวงปู่ชอบอะไรนะฮะชอบฉันอะไรชอบทานอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวติดตามกันต่อนะฮะช่วงหลังนะครับมาชมภาพยนตร์ตำนานหลวงปู่สวงครับวันนี้ได้เวลาตั้งแต่เช้าวันไหนที่ว่าเราจะเป็นยาโมลขมลิงคอตุขมลิงมอจุดลงองจอตาลงมาตุงงเป็นคุ้มรู้ว่าขมเป็นเวลาในเกจาตั้งแต่ที่แห่งใดเป็นรูปเพื่อที่จะมีเวลาในอาณาเป็นไม่จับเวลาทางก็จะต้องโดยจัดให้มีการบรรพชาอุปสมบทหมู่ครับก็จะต่อมาโอปัตโธสัพพิทาอิสัพพิสัมโนอัคคัสสะปะโมสัพพิพุทโธสัพพิติโสหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินเทวดาเดินดินมหาเถระนั่นแหละมหาเถระนั่นแหละได้เป็นสงสาวกได้เป็นสงสาวกพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระเป็นพระผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรปฏิบัติสมควรจนเป็นที่จนเป็นที่เคารพเคารพเป็นยังไงค่อยๆเดินข้างหน้าเดินก่อนนะครับพระสงฆ์เดินประนมมือครับคราวนี้มนต์ท่านสวดพุทธคุณธรรมคุณเลยI'm sorry.
ากจะรู้เท่านั้นเองว่ามันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไรข้าขอประกาศเลยว่าข้าจะทำศึกสงครามข้ามันเรื่องใหญ่ทั้งนี้เดี๋ยวข้าจัดการเองท่านศรีสุทนนครราชกับศรีสุวรรณนครราชเป็นพญานครราชที่ยิ่งใหญ่ลูกนี่แหละจะทำให้สองเมืองแตกแยกกันพ่ออยากเป็นใหญ่ในเมืองบาดาลนี้เราเจ้าพญาสู้รบกันใหญ่เลยครับมันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไรคำชะโนดแท้ๆเลยพี่ในเรื่องผมเป็นเท้าเลยนะครับศรีสุวรรณนาคราชศรีสุวรรณนาคราชผู้สร้างที่คู่แข่งกับพญาศรีทุโธนะเป็นคำชะโนดนะที่แม่น้ำโขงแต่ตัวพี่เล่นเป็นท้าวศรีสุวรรณนาคที่ขุดแม่น้ำน่านแข่งกันก่อนที่จะมาเป็นตำนานคำชะโนดนี่แหละพี่สิ่งที่ประชาชนที่อยากรู้และไม่รู้เพราะนั้นการที่เราจะรู้ได้เนี่ยเป็นคำบอกเล่าเป็นตำนานเท่านั้นแต่นี่คือภาพยนตร์ที่เล่ากล่าวขานถึงความเป็นมาของคำชะโนดที่โด่งดังไปทั้งประเทศแล้วครับทุกวันเนี้ยเพราะนั้นคนที่จะสร้างเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีศรัทธาแรงสูงเพราะการที่จะเอาสิ่งที่มันเป็นอะไรอดีตกาลเป็นประวัติศาสตร์เป็นพันปีมาเล่าเรื่องเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วก็โดยเฉพาะเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงมีเงินอย่างเดียวทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้ผมโชคดีแล้วที่ผมมาเป็นท้าวสุวรรณนาคซึ่งเป็นเจ้าเมืองบาดาลหรือเป็นพญานาคองค์นึงที่คลองที่พี่บอกก็คือแม่น้ำน่านใช่ไหมครับมันเหมือนเป็นบุญกุศลเพราะตลอดชีวิตผมเนี่ยผมจะขึ้นไปจังหวัดน่านมากที่สุดแม่น้ำโขงไม่เคยได้ไปก็ถือว่าเป็นบุญนะครับเป็นบุญกุศลที่ได้มาร่วมในภาพยนตร์เรื่องตำนานคำชะโนดถือว่าเป็นความโชคดีผมด้วยที่ได้รับโอกาสจากพี่เพชรที่ให้มาร่วมงานตรงนี้อย่าลืมดูนะครับผมเชื่อว่าเป็นตำนานเป็นประวัติศาสตร์ที่ทุกคนอยากเห็นแล้วเราจะเห็นได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้อย่าลืมติดตามชมนะครับโดยเฉพาะผมเป้าปรปักษ์จริงๆเนี่ยถ้าหลีกเล่นจากสังคมวงการบู๊มานานแล้วคงได้มีโอกาสโหนเข้าใหม่แต่โดยเฉพาะชื่นใจครับเป็นท้าวสุวรรณของแม่น้ำน่านติดตามชมนะครับจะได้รู้ว่าแม่น้ำน่านมายังไงแม่น้ำโขงมายังไงแล้วยังมีแม่น้ำอีกหลายสายที่มันมาจบมายังไงต้องชมนะครับจากคำชะโนดนี่ยังไม่ได้ไปปิงวังยมหน้าอยู่แล้วก็โอ้โหยิ่งน่าตามเลยรวมถึงเจ้าพญาด้วยพี่ตายเลยคันนี้มีหลายภาคเลยต้องติดตามนะครับคำชะโนดตำนานคำชะโนดนะครับฝากด้วยนะครับผมเป้าวรปักษ์